คนครับทิปเทคนิคนะครับเกี่ยวกับธนบัตรในวันนี้เนี่ยผมก็ขอต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับการสังเกตนะครับหรือการดูว่าธนบัตรที่เราถืออยู่นั้นนะครับเป็นของแท้ของจริงหรือของปลอมกันแน่นะครับในวันนี้นะครับก็จะขอเรียกว่าเล่าให้ฟังดีกว่าว่ามิจฉาชีพนะครับที่ปลอมแปลงธนบัตรเนี่ยนะครับเขาใช้กลเม็ดหรือวิธีการใดนะครับในการนำธนบัตรนั้นมาเรียกว่ามาหลอกเรานะครับหรือนำธนบัตรนั้นมาใช้จ่ายนะมีวิธีการใดบ้างเพื่อจะได้เป็นเรียกว่าอุทาหรณ์เตือนใจนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่เป็นอาชีพพ่อค้าแม่ค้าทำงานสุจริตนะครับจะได้สังเกตเฝ้าระวังและไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับวิธีการแรกสุดคลาสสิกเลยที่โจรพวกนี้นะครับจะนำธนบัตรปลอมมาใช้กันนั่นก็คือการซื้อของนะครับซื้อของในราคาน้อยๆนะครับและจ่ายด้วยธนบัตรราคาใหญ่นะครับอย่างเช่นธนบัตรใบละ500ซื้อของแค่20บาท10บาทประมาณนี้นะครับวิธีการป้องกันนะครับเมื่อรับธนบัตร500บาทหรือ 1,000 บาทนั้นมาแล้วนะเบื้องต้นให้สัมผัสนะครับตามคลิปที่แล้วเลยวิธีการตรวจเช็คธนบัตรจริงธนบัตรปลอมดูยังไงนะครับให้ทำการสัมผัสเลยว่ามีรอยนูนของคำว่าประเทศไทยไหมนะครับแบงค์20ควรมีไฟฉายไว้นะไฟฉายแบบนี้นะครับฉายดูลายน้ำลายพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับลายน้ำของเลข20บาทนะครับฉายดูนะส่องกับไฟก็ได้นะครับแล้วก็แถบพวกแถบโลหะนะครับต่างๆแถบฟอยล์ต่างๆสังเกตให้ดีนะครับสังเกตให้ดีตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะสังเกตปุ๊บโดยใช้วิธีการเทียบกับธนบัตรจริงก็ได้ธนบัตรจริงที่เรามีอยู่นะเทียบกับธนบัตรของคนร้ายนะครับเอาออกมาเทียบให้ตรงๆเลยนะขอเช็คหน่อยสินะครับนี่คือวิธีการเช็คถ้าพบธนบัตรปลอมนะให้ทำการนะครับแจ้งความหรือแจ้งตำรวจทันทีนะครับเพื่อจับคนที่นำมาใช้นะหรือสืบหาความนะครับจากคนที่นำมาใช้เพราะบางทีเนี่ยคนที่นำมาใช้ก็ไม่รู้ว่าเป็นของปลอมคือถูกหลอกมาอีกทีนะบางทีก็มีนะเพราะนั้นเพื่อเราจะไม่ถูกหลอกก็ใช้วิธีการระมัดระวังแบบนี้และกันนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะเป็นในพวกทำทีนะครับทำทีเป็นเจอธนบัตรทำทีเป็นเจอธนบัตรมูลค่าสูงอย่างเช่นมูลค่าใบละ 1,000 คือแกล้งทำเป็นเอาธนบัตรเนี่ยไปวางไว้นะครับธนบัตรปลอมเนี่ยไปวางไว้กับพื้นนะครับและอาศัยเหยื่อตอนเหยื่อเดินมาเดินประกบเหยื่อนะครับแล้วก็บอกว่าทำทีเป็นเล่นละครเนี่ยแล้วก็บอกว่าคุณนั่นธนบัตรคุณหรือเปล่านะนะครับนั่นธนบัตรคุณหรือเปล่านะนะครับนะแล้วก็พอทำทีคือเราอาจจะตกใจเราไม่รู้นะครับตกใจแต่เขาก็จะดำเนินละครต่อไปโดยการบอกว่ามันไม่ใช่ของคุณแล้วก็คือไม่ใช่ของคุณนะครับแล้วก็ไม่ใช่ของฉันนั้นเรามาแบ่งกันเขาจะใช้วิธีอย่างนี้เอามาแบ่งกันโดยคุณมี500บาทหรือเปล่าล่ะคุณเอาแบงค์พันไปแล้วก็เอา500บาทมาฉันแบ่งให้นะครับหรือใช้วิธีแบบนี้คุณมี300บาทหรือเปล่าล่ะฉันเอาแค่300พอนะครับที่เหลือคุณก็เอาไปเลยคือใช้วิธีการใ
ให้มากนะครับเสียน้อยนะครับถ้าเราไม่สังเกตดีๆหรือเราไม่เอะใจนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือเพราะเราโลภอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะหลงกลทันทีเลยนะครับเราก็อาจจะควักแบงค์500แบงค์300ออกไปแบงค์100 3ใบออกไปแล้วคิดว่าเฮ้ยอยู่ๆก็ได้ลาภก้อนโตนะครับอยู่ๆได้เงินมาใช้ตั้ง600บาท700บาทฟรีๆอะไรประมาณนี้แบ่งให้เขาไปแค่ครึ่งเดียวก็ยังได้กำไรอยู่ต้อง500บาทประมาณนี้นะแต่หารู้ไหมนะครับธนบัตรนั้นพอมาสังเกตดีๆกลายเป็นธนบัตรปลอมสังหารโดนหลอกนะครับบางคนไม่ทราบนะวิธีนี้ผมไม่รู้ว่ามันอาจจะมีเคยได้ยินแก๊งตกทองไหมล่ะนะครับแก๊งตกทองพวกเนี้ยแก๊งพวกเจอทองไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่เป็นชาวต่างประเทศนะครับไม่สามารถขึ้นเงินได้ฉันขายให้คุณในราคาถูกแล้วกันนะอะไรประมาณเนี้ยคืออาศัยอะไรที่มันแบบได้มาก้อนโตได้มาฟรีๆแบบเนี้ยนะครับทำให้เราโลภไปชั่วขณะบางทีเราอยู่ตรงเนี้ยเราอาจจะมีสตินะครับแต่พอไปเจอเหตุการณ์จริงเราอาจจะเรียกว่าเกิดความโลภนะครับแล้วก็กลายเป็นเหยื่อซะเองนะวิธีการนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าอย่าเพิ่งโลภนะครับเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ให้ตั้งสติก่อนนะและสังเกตให้ดีและควรนำธนบัตรนั้นเนี่ยไปเรียกว่านำเงินจำนวนนั้นอะที่เจออะไรเงี้ยไปแจ้งความนะครับเพื่อหาเจ้าของต่อไปบางทีถ้าเป็นธนบัตรหรือเงินจำนวนมากนะถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะคนที่เขาเป็นเจ้าของจริงเนี่ยเขาต้องการใช้นะครับแต่เกิดมันตกมันหล่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทุกข์ใจเขาก็ต้องตามหาอยู่แล้วเพราะนั้นเอาไปให้ตำรวจดีกว่านะเพราะนั้นอย่าโลภนะครับวิธีอะไรกันอีกล่ะวิธีต่อมาวิธีต่อมาก็อาจจะโจรก็อาจจะใช้วิธีการนะครับเรียกว่าธนบัตรเก่าแลกธนบัตรใหม่นะครับบางทีโจรเนี่ยมีธนบัตรที่ชำรุดมากเลยคือทำธนบัตรปลอมนะครับให้มันแบบชำรุดยับยับเยินเยินนะครับแล้วก็บางทีแซงทำเป็นรีบนะครับเอาธนบัตรนั้นนั่นแหละเข้ามาที่ร้านเรานะแล้วก็บอกว่าขอแลกเป็นแบงค์ย่อยหน่อยฉันให้กำไรคุณ50บาทเลยหรือให้กำไรคุณ100บาทเลยเอามาให้ฉันแค่900พอนะครับอันนี้วิธีการนี้ก็อาศัยความโลภอีกเช่นเคยนะถ้าเราไม่ทันได้ระวังไม่ทันได้คิดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกำไรเน้นๆเลยนี่หว่านะ100บาทแลกไปเลยแท้จริงแล้วเป็นขาดทุนเน้นๆ900บาทนะครับเพราะนั้นระวังกลวิธีพวกนี้ด้วยนะหรืออีกเคสหนึ่งนะครับอีกเคสหนึ่งคือเอาธนบัตรมาซื้อของจำนวนมากๆนะโดยมีการสอดแทรกธนบัตรปลอมนะครับใบ2ใบไว้ในธนบัตรจริงนะครับเป็นการใช้จริงกบเกลื่อนปลอมนะคือของปลอมมีแค่ใบเดียวแต่ใช้ธนบัตรจริงเนี่ยกบเกลื่อนนะให้มาเป็นปึกเลยซื้อของอาจจะซื้อของมูลค่าสูงนะหลักหมื่นประมาณเนี้ยพอเรารับเงินมาแล้วบางทีเราแค่นับผ่านผ่านเราไม่ได้เช็คอันตรายนะครับบางทีไอ้ใบเดียวเนี่ยแทรกใบเดียวคือใบละพันแทรกแบงค์พันไปใบเดียวนะครับในมูลค่า10,000
คุณขาดทุนไป10,000เลยนะครับคุณขาดทุนไป1,000บาทเลยนะแล้วทำไงล่ะวิธีแก้ทำไงถ้าเงินจำนวนมากขนาดนี้ให้นับแล้วก็พยายามใช้นิ้วสัมผัสสัมผัสนะแล้วก็ดูลายน้ำสัมผัสดูลายน้ำสัมผัสสัมผัสสัมผัสธนบัตรนะว่าเป็นรอยนูนไหมรอยนูนไหมสัมผัสและสังเกตนับทีละใบอย่างช้าๆทีละใบทีละใบพยายามสังเกตเนื้อธนบัตรด้วยนะครับเนื้อของแบงค์ธนบัตรนะไม่ใช่กระดาษทั่วไปเป็นกระดาษพิเศษค่อยๆเลื่อนสัมผัสนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการตรวจเช็คธนบัตรโอเคฟังไปแล้วนะครับกับทั้งหมดเนี่ยวิธีเรียกว่าวิธีการรู้ทันนะครับรู้ทันกลเม็ดของโจรมิจฉาชีพที่จะนำธนบัตรปลอมมาใช้จ่ายหรือหลอกเรานะครับเพื่อเอาธนบัตรปลอมมาแลกธนบัตรจริงพวกนี้นะครับบางคนมาดูคลิปนี้อาจจะบอกเวอร์ไปนะใครจะมีมิจฉาชีพแบบนั้นคือต้องเข้าใจก่อนนะมันเกิดขึ้นได้อะไอ้ที่ผมเล่าไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยนะไม่งั้นเราก็คงไม่ได้ยินแก๊งตกทองแก๊งตกลอตเตอรี่นะครับเพื่อกันโชคทรัพย์กันโชคเงินอย่างข่าวเมื่อเช้านะครับก็มีเจ้าทุกข์นะครับโดนหลอกว่าลอตเตอรี่นะครับถูกรางวัลที่1นะโดนหลอกเอาเงินไปหลายบาทเลยบางครั้งเราคิดบริสุทธิ์นะครับแต่ไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าคนที่เรากำลังคุยด้วยคนที่เรากำลังทำความรู้จักเนี่ยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับซึ่งมันส่วนตัวแล้วเนี่ยมันมาจากความคิดดีของเราแหละนะแต่เราไม่เท่าทันโจรพวกนั้นนะครับก็เลยโดนหลอกไปได้เพราะนั้นเพื่อไม่การโดนหลอกต้องพยายามสังเกตสังกาและก็พิจารณาให้ดีเลยนะครับโอเคฝากกันครับ